อย่าหันตรงเทอย่างนี้ค่ะค่ะคุณค่ะขอนะคะเฮ้มลงมาเลยแต่ย้ายหกเกลี่ยให้หนาเท่าๆกันนะคะกดด้วยไม่ต้องกดแน่นมากแต่ก็กดหน่อยแน่นอีกนิดนึงค่ะอ
ตัวเองหมุนไปรอบเลยหลังจากนั้นนำไปแช่ตู้เย็นประมาณ30นาทีถึง45นาทีพอหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปเตรียมครีมกันนะคะนมข้นหวานเพราะเราไม่มีครีมชีสนะคะเราก็เลยใช้นมข้นหวานแทนรสธรรมชาติน้ำตาล 0% จ้ะทำไมคะบีบีจะได้ให้เห็นว่าต้องใส่หรือถือที่เหลือสามารถนำไปพอกหน้าได้นะคะรู้ไหมคะบีบีสามารถพอกหน้าได้นะแต่หนูชอบไปกินมากกว่าเราต้องใช้โลโก้แบบนี้โลโก้ทัชชี่ดัชชี่ดัชชี่คอปิดโลโก้นะยังไม่พอเมื่อยนะคะบีบีค่ะแค่อยากมาปิดมือก็ใส่หมดให้เห็นเฉพาะมือนะคะเห็นพุงป้าบีบีคะสั่นสั่นหนูสั่นนะลูกถ่ายให้ไหมหยุดก่อนเลยค่ะผสมกับนมข้นหวานเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ลองชิมรสชาติกันนมจืดนะคะ
ครึ่งกล่องน้ำตาลทรายช้อนครึ่งน้ำมะนาว1ซีกหรือแล้วแต่รสชาติที่ชอบนะคะเมื่อละเติมเจลาตินลงไปนะคะ1ช้อนเติมน้ำลงไปในเกลือเติมน้ำลงไปก่อนตั้งไฟอ่อนๆนะคะใส่ลงไปเลยใส่เจลาตินลงไปเติมค่ะคนให้เจลาตินละลายกินเหมือนนมเปรี้ยวพอเจลาตินละลายก็ปิดไฟค่ะหยุดได้แล้วค่ะเทหมดเลยไม่ได้นำไปแช่ตู้เย็นต่อนะคะอีกประมาณสัก45นาทีหรือรอจนกว่าครีมสีขาวนี้จะแข็งตัวนะคะเติมน้ำเฮลบูบอยเซียม2
3ช้อนหนึ่งช้อนเอาจานใกล้